ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนแบตของมือถือเซนโฟนนะครับตัวนี้เป็นเซนโฟน2นะครับ 5.5 นะครับถ้าเราดูจากซีรีส์ตัวนี้น่าจะเป็น Z00AD นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มันเขียนมาเซนโฟน2 5.5 อย่างเดียวนะครับมันไม่บอกซีรีส์ทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแบตครับก็เซนโฟน2 5.5นะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ 5.5 นิ้วนี่คือก้อนแบตนะครับที่มาใหม่เป็นยี่ห้อฟูเตอร์นะฟูเตอร์ไทยแลนด์นะครับเป็นแบตมอกรนะครับประกัน1ปีแต่รู้สึกว่าจะก้อนเล็กนะหรือมันเท่านี้เดี๋ยวต้องดูนะครับแรกก็แกะฟ้าลังออกนะครับจากนั้นจะมีน็อตนะมีน็อตแบบนี้คันออกให้หมดเลยไขควงที่ใช้ขันตอนนี้ตามทุกอย่าง20บาทมีขายนะแบบนี้นะครับหาซื้อได้ไม่ยากเลยตอนนี้อุปกรณ์ซ่อมมือถือนะครับเยอะเลยตามคลองถมแต่ว่าแบตนี้เราก็ต้องสั่งนะครับก็ขันน็อตออกให้หมดนะครับจากนั้นก็ถอดฝาลังฝาครอบลังออกนี่เราดูครับตัวนี้จะเป็นเซนโฟน2เลเซอร์นะครับตัวด้านบนจะเป็นแผงวงจรนะครับแผงเมนบอร์ดนะตัวนี้มันแกะได้นะตัวนี้นี่ตัวนี้แกะได้นะครับตัวนี้แกะได้ทีนี้เราดูครับอยู่ที่แบตนะครับมันจะมีตัวแพรของตัวถาดซิมนะครับถาดซิมแล้วก็ถาดเมมโมรีนะถ้าแจะเนี่ยระวังนะครับตัวนี้จะขาดออกนะครับดังนั้นเวลาทำต้องค่อยๆนะครับส่วนข้างล่างที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นลำโพงนะครับลำโพงนี่สามารถถอดออกได้เลยนะครับลำโพงถอดได้เลยเสร็จแล้วตอนนี้ชุดตูดชาร์จครับชุดตูดชาร์จเนี่ยจะมีตัวนี้เป็นตัวสั่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั่นนะตัวสั่นส่วนสายนี้เป็นสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณซิมนะถ้าสายสัญญาณตัวนี้ขาดหรือหลุดนะครับขึ้นโทรศัพท์จะไม่มีนะตัวนี้เนี่ยนะครับดังนั้นเวลาถอดก็ตัวนี้จะเป็นที่สวมสายแพรแล้วก็งัดขึ้นนะครับตอนนี้งัดขึ้นแบบนี้งัดขึ้นตัวขางัดขึ้นจากนั้นก็ยกตัวนี้แล้วก็ถอดออกมาแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็ค่อยๆงัดออกอันนี้คือชุดตูดชาร์จตัวนี้ถ้าเราสั่งอะไรก็ประมาณ300ถึง400นะแล้วแต่ร้านนะครับหรือแต่ศูนย์เนาะนะครับต่อมาชุดด้านบนทีนี้จะมีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นแพรของถาดซิมนะครับอันนี้งัดออกได้เลยตัวนี้จะเป็นแพรของแบตตัวนี้ครับแพรของแบตส่วนตัวนี้จะเป็นแพรของจอนะครับเราไม่ต้องถอดเราก็ถอดแค่นี้จากนั้นก็ยกขึ้นนะครับค่อยๆยกนะครับระวัง
ังมันจะมีไอ้กระดาษกาวนะครับติดตัวนี้ระวังนะครับดังนั้นเวลาแกะเนี่ยต้องระวังค่อยๆงัดขึ้นนะครับหาพลาสติกหรือถาดพวกไพ่ก็ได้นะครับมาสอดแซะๆออกแต่ตอนนี้มันเคยถอดแล้วนะครับมันก็เลยหลวมนะครับเพราะว่าผมเคยเปลี่ยนก้อนนึงแล้วนะครับเคยสลับกันเฉยๆไม่ใช่เปลี่ยนก้อนทีนี้ตอนนี้ครับตรงนี้ที่แกะออกจากตัวเนี้ยฝาครอบตัวเนี้ยระวังนะครับถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้ตัวนี้กระเด็นหลุดออกเลยนะครับเป็นแบบนี้อันนี้แบตก้อนใหม่กับก้อนเก่าใช่ไหมถ้าแบต0นะครับมันจะมีคำว่า ASUS แบบนี้แล้วก็มันจะมีรหัสอะไรแต่ถ้าเป็นแบตก๊อปเนี่ยก็คล้ายๆกันนะแบตก๊อปนะครับแบตก๊อประวังนะครับถ้าคุณจะซื้อแบตก๊อปแนะนำให้เป็นซื้อแบบของมอกดีกว่านะครับมอกมีฟอยล์ประกันแบบนี้นะครับประกัน1ปีเห็นไหมเห็นแล้วอยู่ที่กล่องนะครับเขาจะมีรายละเอียดนะครับรายละเอียดว่าที่ติดต่อยังไงนะครับตัวนี้ก็เคยเคลมอยู่นะครับยี่ห้อนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะครับไม่ถือว่าอยู่ในระดับสูงเพราะว่าราคาประมาณสัก 3-400 ทีนี้มาดูวิธีการใส่ครับก็หลังจากที่เราแกะตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็วางตัวนี้ลงไปแบบนี้เห็นไหมนะครับจะติดกันเลยจากนั้นก็วางตัวนี้ลงไปตัวนี้เป็นแพรนะครับแพรนี่เวลาใส่ก็งัดตัวนี้ลงไปใส่แพรจอก่อนมือถือรุ่นนี้ใส่แบตปุ๊บเครื่องติดเลยนะครับยี่ห้อนี้นะเฉพาะรุ่นนี้นะถ้าใส่แบตปุ๊บเครื่องติดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นรุ่นอื่นเนี่ยเราใส่สายแพรแบตปุ๊บต้องไปเปิดนะครับแต่รุ่นนี้ถ้าใส่แพรแบตเมื่อไหร่ปุ๊บติดเลยเครื่องรุ่นนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเทสเครื่องก่อนเดี๋ยวชุดนี้ค่อยใส่ตามหลังนะครับก็ใช้ได้ปกติอันนี้เราจะลองชาร์จครับลองชาร์จดูทีนี้เรามาดูการใส่ก้นชาร์จนะครับก็เวลาใส่นะครับก็เอาตัวนี้วางลงไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาสายแพรตัวนี้งัดขึ้นแล้วก็เอาตัวนี้สวมใส่งัดตัวนี้ขึ้นก่อนนะงัดตัวนี้ขึ้นก่อนแยกใส่แบบนี้ให้เข้าให้สุดนะครับถ้าเข้าไม่สุดมันจะชาร์จไม่เข้านะจากนั้นก็วางตัวนี้ลงนะครับจะมีล็อกมันอยู่แล้วก็งัดสีขาวตัวนี้นะครับงัดลงมันจะได้หนีบสายแพรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสั่นก็วางลงตรงร่องแบบนี้ผ่านไปเสร็จแล้วตัวนี้สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณก็วางตรงร่องมันเลยเหมือนเดิมนะนี่ปกติจะใช้แหนบนะครับมันต้องใช้แหนบเพื่อให้มันง่ายแต่เพื่อนไม่ได้หยิบมาก็เอาแบบบ้านๆ นะท่านจะได้ทำดูไปด้วยนะครับเพราะว่าช่างส่วนใหญ่เขาจะมีเครื่องมือครบนะนี่ก็มีอยู่ครับแต่ไม่ได้หยิบมาก็วางตรงแล้วก็ดันตัวนี้ลงดันตรงหัวตัวนี้ลงถ้าไม่มีแหนบเลยทำยากตีนจะใช้แหนบเล็กๆ
แบบนี้นะครับฉะนั้นก็ใส่แพรแบบเมื่อกี้ผมถอดออกเพราะว่าผมใส่ตูดชาร์จรอบนึงตอนนี้เครื่องน่าจะขึ้นแล้วตอนนี้ลำโพงวางไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบทีคันน็อตอัดครับก็ฝากกดติดตามช่องนะครับความรู้เกี่ยวกับพวกซ่อมมือถือซ่อมโน้ตบุ๊กซ่อมรถยนต์อะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายมาเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางท่านก็ดูไปด้วยนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ดีกว่าไปเสียเงินให้ช่างนะบางทีนะครับเราทำเป็นแล้วก็ทำเองได้นะครับปกติถ้าผมเปลี่ยนให้ลูกค้าตอนนี้ก็เครื่องนึงก็อย่างต่ำนะครับค่าแรงก็อย่างต่ำ100ขึ้นนะครับหรือ200บวกค่าอะไรก็ถ้าเปลี่ยนแบบเนี้ยก็อาจจะประมาณสัก490ถึง500นะครับถ้าอะไรมาสัก350เนี่ยก็อาจจะบวก150ประมาณนี้นะเพราะว่าช่างเนี่ยปกติเขาจะบวกประมาณสัก100ถึงอย่างต่ำนะครับเริ่มต้นที่100บาทเสร็จแล้วล่ะนะครับถ้าท่านทำเองก็มันจะได้ประโยชน์ก็ดูคลิปเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางได้นะครับตอนนี้คลิปที่ทำลง1,000กว่าคลิปแล้วนะครับก็เอาลองไปเลื่อนดูในช่องนะครับความรู้ในช่องเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะไปลองชาร์จดูทีนี้นะครับหลังจากใส่แบตแล้วลองชาร์จดูนะครับว่าแบตที่เราเปลี่ยนมันชาร์จเข้าไหมตอนนี้ดูตรงนี้ก่อนนะนะครับก็เสียบซ้ายเลยเนี่ยเข้าปกติแล้วใช่ไหมจะมีไฟขึ้นนะครับโอเคครับก็เอามาฝากกันครับความรู้เกี่ยวกับการแป่นเปลี่ยนแบตมือถือแบบสายแพรนะของมือถือ ASUS นะครับครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ